ไหมเปิดหมดไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงินเผยให้ซาร่าไปเกือบ10ล้านจากกรณีดารานมชื่อดังครับอย่างไหมพิรัตน์นิธิไพศาลกุลเดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้ศาลนั้นพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยนักแสดงหนุ่มนั้นครับได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองเพื่อมีสิทธิในตัวน้องแม็กเวลล่าสุดนั้นหนุ่มไมค์พิรัตครับโพสต์ไอจีพร้อมระบายความในใจถึงเรื่องราวทั้งหมดครับว่าตลอดเวลาหลายปีผมเงียบมาโดยตลอดเพราะคิดว่าการพูดความจริงอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีในอนาคตกับลูกผมสงสารลูกผมเลยอดทนมาตลอดเพราะคิดว่าสักวันดราม่าคงจะจบไปเองโดยที่ผมไม่ต้องออกมาชี้แจงความจริงอะไรแต่ไม่ใช่เลยผมยอมรับช่วงเป็นข่าวแรกๆผมเครียดมากนะครับเสียการเสียงานเพราะความไม่เข้าใจของคนในสังคมที่ตาหน้าว่าผมเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบแต่ผมยืนยันสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงและมีหลักฐานหมดทุกอย่างและผมอยากให้ทุกคนลองเปิดรับฟังในสิ่งที่ผมจะพูดบ้างและเปิดใจเพื่อให้ผมได้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับผมยืนยันว่าไม่มีคำไหนหรือเจตนาในคำร้องที่ยื่นต่อศาลที่จะไปพากลูกจากอกแม่ผมเพียงไปยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิ์อำนาจปกครองร่วมเท่านั้นไม่ใช่สิทธิ์ในการปกครองแต่เพียงผู้เดียววันที่ซาร่ามาแจ้งผมเรื่องลูกบอกว่าท้องผมก็ยินดีรับตั้งแต่แถลงข่าวครั้งแรกแล้วผมได้มีการปรึกษาเรื่องการขอตรวจ DNA เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งซาร่าก็คิดว่าตรวจก็ดีจะได้เคลียร์ณเวลานั้นมีเหตุการณ์แปลกๆระหว่างซาร่าและผมทำให้ผมไม่สามารถเชื่อเขาได้อย่างสนิทใจถ้าไม่ใช่ลูกผมก็ยินดีซัพพอร์ตในฐานะคนเคยคบกันแต่ถ้าเป็นลูกผมจะได้ช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดพอผมรู้ว่าแม็กเป็นลูกผมก็รับผิดชอบมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ผมจ่ายให้ซาร่าไปแล้วเกือบ10ล้านค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอะไรผมก็จ่ายหมดผมเลยไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมถึงไม่เข้าใจแบบนั้นในเมื่อผมจ่ายทุกอย่างสิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดดูไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งที่ผมต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือผมอยากเซ็นรับรองบุตรเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมเข้าใจว่าผมไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรแต่ซาร่าบอกรอให้น้องโตก่อนแล้วค่อยให้ลูกตัดสินใจว่าผมควรเป็นพ่อของน้องหรือเปล่าด้วยตนเองผมจะไม่ร้องต่อศาลเลยถ้าซาร่าไม่กีดกันให้ผมไม่เจอลูกผมคิดถึงแม็กครับคือผมไม่ได้อยากแค่เป็นพ่อที่จ่ายเงินผมอยากอยู่ทุกช่วงชีวิตของเขาได้เห็นเขาเติบโตอยากเป็นพ่อที่ดีของลูกผมพยายามให้เวลาแม็กเวลเท่าที่ผมจะทำได้แล้วถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นแล้วได้กลับมาอ่านข้อความนี้แต่ดิ๊กอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะว่าอะไรยังไงหรือคนรอบข้างจะพูดอะไรอยากให้รู้ว่าแดดดี้รักพี่แม็กมากนะครับและที่ตรงนี้เป็นของแม็กเสมอเป็นโพสต์ข้อความล่าสุดครับของหนุ่มไมค์พิรัตน์นิธิไพศาลกุลครับที่ได้โพสต์เอาไว้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ